ต่อไปจะมีตัวอย่างนะคะของการเตรียมการสอนในการเตรียมการสอนนั้นมีอะไรบ้างบันทึกการสอนบันทึกการเรียนการสอนที่ได้กล่าวไปแล้วจะมีลักษณะแบบนี้นะคะผู้บรรยายได้ใช้บันทึกการสอนอันนี้คือตอนในขณะนี้ปัจจุบันที่กำลังใช้อยู่อันนี้คือเป็นของหนังสือ Alfred Premier Piano Course นะคะอันนี้จะเป็นหนังสือ Alfred Premier นะคะก็จะมีให้เป็นหนังสือฉบับใหม่ก็จะมีให้ผู้ปกครองบันทึกคุณครูบันทึกแล้วก็ว่าเด็กจะต้องทำอะไรบ้างนะคะลักษณะจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็หนังสือนะคะหนังสือเนี่ยจะต้องศึกษาและพิจารณาหนังสือที่จะใช้เนื่องจากปัจจุบันมีหนังสือให้เลือกมากมายทำไมถึงจะต้องศึกษานะคะตัวอย่างเดี๋ยวจะมีตัวอย่างการเปรียบเทียบหนังสือให้ดูอันนี้เป็นของ Havana Student Piano Library นะคะตัวอย่างเพียงนิดหน่อยว่าเราก็จะรู้ว่าในบุ๊ก1หนังสือจะมีสอนอะไรบ้างเด็กเหมาะกับอายุเด็กแค่ไหนนะคะเพราะว่าหนังสือแต่ละประเภทก็จะไม่เหมือนกันอย่างอันนี้เฮ้ยขอโทษนะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นอัลเฟรดนะคะก็จะสอนเยอะกว่าฮอร์เรนาดฮอร์เรนาดเนี่ยจะเด็กกว่านิดนึงนะคะอย่างนี้เป็นต้นศึกษาว่าวัตถุประสงค์ของหนังสือเนี่ยที่จะเลือกนำมาใช้มีอะไรน่าสนใจหรือไม่น่าสนใจหรือเล่มไหนเหมาะไม่เหมาะสมกับเด็กนักเรียนของเรามีวิธีการและขั้นตอนการสอนเป็นอย่างไรแล้วครูจะเห็นว่าสิ่งที่สำนักพิมพ์แต่ละฉบับที่นำเสนอมานั้นมันน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนและมีอะไรสอดคล้องกับบทเรียนนั้นๆบ้างนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นครูเปียโนเป็นครูดนตรีชนิดไหนก็ทำได้เหมือนกันนะคะนะคะอุปกรณ์สื่อการสอนเนื่องจากผู้บรรยายค่อนข้างมีเด็กๆเล็กเยอะพอสมควรก็จะต้องมีอุปกรณ์สื่อการสอนเพื่อดึงดูดเด็กๆนะคะก็จะมีเครื่องเคาะจังหวะเบลอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อันนี้คือก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะดัดแปลงวิธีการใช้ยังไงคือไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคุณครูเท่านั้นผู้ปกครองก็สามารถที่จะร่วมกับเด็กๆอาจจะประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องดนตรีแล้วก็เหมือนกับเขาได้ประดิษฐ์เองแล้วเขาก็ได้นำมาใช้ก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดเด็กๆได้เหมือนกันนะคะอะไรก็ตามนะคะที่ช่วยเสริมให้ครูผู้สอนหรือแม้แต่ผู้ปกครองเนี่ยประสบความสำเร็จในการสอนหรือการดูแลลูกฝึกซ้อมแม้แต่การประดิษฐ์เครื่องดนตรีด้วยตัวเองก็จะช่วยให้ผู้เรียนสนุกเพลิดเพลินสนใจและภูมิใจในสิ่งนั้นๆได้นะคะสุดท้ายสำหรับคุณครูก็รางวัลในชั่วโมงสอนแต่ละครั้งจะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆสำหรับเด็กๆแต่ไม่ควรให้มากเกินไปเพราะอาจทำให้ทุกๆเรื่องกลายเป็นการกระทำเพื่อรางวัลเพียงอย่างเดียวไม่ควรตามใจเกินไปดูสถานการณ์และก็วิธีการที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนนะคะทีนี้จะมีตัวอย่างการสอนเราจะยกตัวอย่างการสอนไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วถ้าอย่างนั้นคุณครูเหลือคนเดียวใช่ไหมคะออกไปถ้าไม่อย่างนั้นอาจจะยกตัวอย่างการสอนอาจจะเป็นว่าผู้ปกครองสามารถสอนเด็กๆที่บ้านได้นะคะคืออย่างที่บอกคือถ้าเป็นเด็กเล็กมากเนี่ยการติดตามผลงานระหว่างครูกับเด็กแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าสอนอะไรไปบ้างเด็กกำลังเรียนอะไรบ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะช่วยให้เด็กเนี่ยประสบความสำเร็จในการเรียนนะคะช่วยในเรื่องของการฝึกซ้อมดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะมันไม่ใช่เรื่องยากเลยที่ผู้ปกครองจะเรียนรู้
ขั้นตอนพื้นฐานง่ายๆไปตามบุตรหลานของตัวเองนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคือจริงๆจะเตรียมขั้นตอนการสอนมาใน1ชั่วโมงว่าคุณครูจะต้องสอนอะไรนะคะเพื่อให้เด็กได้อะไรบ้างใน1ชั่วโมงนะคะอย่างเช่นอันนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ดูก็ได้นะคะอย่างสมมติว่าพื้นฐานง่ายๆก็จะคือวิธีการสอนของครูแต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันอย่างการดูอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ก็จะไม่บอกว่าอันนี้เป็นโน้ตควอเตอร์โน้ตเพราะมันจะมีชื่อนี้ซึ่งยากเกินไปสำหรับเด็กๆที่จะจำผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าอันนี้เป็นโน้ตมีผมเป็นสีดำๆแล้วก็แขนเหมือนแขนข้างไหนนะคะซึ่งผู้ปกครองก็จะดูง่ายเหมือนกันว่าโน้ตตัวดำมีแขนข้างไหนเด็กก็จะใช้ถูกเพราะว่าในพื้นฐานเริ่มต้นเนี่ยก็คือเวลาเล่นถ้าเป็นโน้ตอันนี้ก็จะเป็นแขนข้างไหนคุณแม่ลองดูสิคะแขนข้างขวาอะไรเงี้ยคือมันง่ายมากต่อการมองเห็นภาพนะคะถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นแขนข้างซ้ายซึ่งยังไม่บอกเพราะเด็กบางทียังแยกไม่ออกว่าอันไหนข้างขวาอันไหนข้างซ้ายแล้วก็อย่างโน้ตเพลงใช่ไหมคะไหมคะข้างขวาข้างซ้ายแล้วก็มีตัวหยุดโทษทีนะคะช้าเหลือเกินค่ะอย่างเช่นนะคะสมมติว่านี่เป็นโน้ตเห็นไหมคะเด็กเวลาอยู่บนเปียโนเนี่ยก็จะเป็นซ้ายหยุดซ้ายหยุดคือยังไม่ต้องเน้นว่าจะต้องเป็นควอเตอร์โน้ตหรืออะไรหรืออาจจะมีวิธีการเรียกต่างๆกันเช่นเป็นดำหยุดหาอะไรก็ได้สิ่งต่างๆที่เปรียบเทียบให้เด็กเห็นภาพชัดเจนแล้วก็ง่ายต่อการคิดตามนะคะหรือว่าอาจจะเป็นให้รู้ว่าเป็น1เพราะโน้ตตัวดำจะมีค่าเท่ากับ1ก็เป็น1หยุด1หยุดอะไรก็ตามนะคะแล้วก็สมมติว่าถ้าผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรมนะคะเดี๋ยวจะข้ามไปนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะมีการเขียนหนังสือต่างๆที่ประกอบกันจะมีหนังสือเล่น theory book แล้วก็อีกอย่างนึงก็แล้วแต่ครูจะเลือกสรรบางคนก็จะเลือกเทคนิคเสริมในการเล่นครูบางคนก็จะเลือกเกมก็จะทำให้เด็กได้เขียนได้ทำกิจกรรม เพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็จะมีการเขียนโน้ตส่วนอันนี อย่างหนึ่งคืออย่างที่บอกถ้าผู้ปกครองได้เข้าไปร่วมในกิจกรรมด้วยหรื อาจจะพูดคุยกับครูหลังเลิกเรียนแล้วเนี่ยก็จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยกลับไปฝึกซ้อมหรือหากิจกรรมทำกับลูกๆ ก็ได้อย่างเพลงเนี่ยพื้นฐานง่ายๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะให้เปิดเพลงให้ฟังนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอเพลงนิดนึงค่ะว่าอันนี้จะเป็นโน้ตง่ายๆก็จะเป็นสมมติว่าตบจังหวะใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นค่ะ ได้สมมติอันนี้ก็จะเป็นโน้ตดำหยุดใช่ไหมเพลงมาพอดีตึ้ง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 ค่ะแล้วมันก็จะย้อนอีกหนึ่งรอบนะคะตึ้ง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 นะคะซึ่งง่ายๆขอบคุณค่ะ